ดรปนศรีในวงนาอายุทยารองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกรุ่นทศชาเฉลิมพระเกียรติดับเบิีทีวเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีพุทธศักราช2566ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปี2566โดยมีดรปนศรีในวงนาอายุทยาประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้แต่งหนรองผู้อำนวย การสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WPTV เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรแขกผู้มีเกียรติคณะวิทยากรลูกเสือคณะครูเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกสิรินธรตลอดจนเด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมในพิธีท่านนี้ดรปานเสนีวงศ์นาอยุธยากล่าวในพิธีปิดว่าเห็นใน้ชัดว่ากิจกรรมต่างๆตามขบวนการของลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งฝังระเบียบวินัยกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมกระบวนการเรียนของลูกเสือมุ่งเน้นระบบ มุ่งที่ความรักความสามคัคคีของหมู่คณะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันให้มีโอกาสคิดลงมือปฏิบัติฝึกความมีระเบียบวินัยรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีคุณธรรมเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในอนาคตต่ตอไป